สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเรื่องการอัปโหลดวิดีโอบนเว็บไซต์ของ YouTube นะครับเว็บไซต์ YouTube เป็นที่นิยมของคนทั่วโลกนะครับมีคนใช้กันเยอะนะครับถ้าเคยคิดจะนำวิดีโอที่ถ่ายทำด้วยตนเองนะครับไปเผยแพร่บน YouTube ก็จะได้แพร่หลายได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับสำหรับการอัปโหลดขึ้น YouTube ก็หนึ่งต้องมีอุปกรณ์ที่ว่านี้ก็คือพวกเครื่องแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆพวกแท็บเล็ตไอโฟนโทรศัพท์มือถือทั้งหมดนี้นะครับองค์ประกอบอันที่สองก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับให้ดีให้มีเป็นสัญญาณที่มีความเร็วสูงๆนะครับหลายเมกท่านครับต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านที่มีความรู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับแล้วก็สำหรับผู้รีวิวนี้ก็เก่งภาษาต้อยสำเนียงใต้นะครับบางทีอาจจะเจือปนตะกัวรังกะสีทองแดงไปบ้างก็ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็คงมีประโยชน์กับท่านที่ยังไม่รู้ไม่ประสีประสากับเรื่องนี้นะครับก็ติดตามมาเลยครับอันดับแรกนะครับปกติก็มันจะมาที่หน้าจอหลักบางคนก็เรียกว่าหน้าจอโฮมหน้าจอบ้านหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้อุปกรณ์เขาเรียกกล่อง Android Box กล่อง Android Box นะครับเสียบต่อเข้ากับหน้าจอทีวีธรรมดาโดยใช้สาย HDMI นะครับอันดับแรกก็ต้องมาเริ่มต้นกันนะครับเอาอันดับแรกก็ต้องไปหาแอปพลิเคชัน YouTube นะครับของผมนี่จะเห็นมี2ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็หมายถึงว่าเป็นแอปของระบบ Android ที่ติดมากับอุปกรณ์นะครับผมไม่รู้ว่าอัปโหลดได้ไม่ได้แต่ผมก็หาปุ่มอัปโหลดไม่เจอทีนะครับเลยใช้ที่ดาวน์โหลดมาใหม่เป็นเวอร์ชันปกตินะครับที่ใช้กันโดยทั่วไปนะครับพอขึ้นมาแล้วทีนี้เมื่อสำหรับคนที่ท่านที่จะอัปโหลดนะครับ YouTube ขึ้นไปขึ้นวิดีโอขึ้น YouTube นั้นจำเป็นต้องมีอะไรอ่ะอีเมลนะครับอีเมลนี้น่าจะต้องใช้ Gmail อย่างเดียวเพราะ YouTube นี้มันเป็นระบบเครือเดียวของ Google นะครับมันจะผูกขาดอะไรทำนองนี้ถ้าไม่เอาอีเมลของพวกมันก็คงจะทำยากนะครับก็เลยเนี่ยของผมก็ผมล็อกอินไว้แล้วนะครับผมตั้งชื่อช่องของผมก็คือ M Picture อันนี้ก็มีอะไรก็ดูอ่านกันเอาเองนะครับถ้าคลิกขึ้นมาก็ขึ้นแบบนี้แหละนะครับคลิกที่รูปภาพโปรไฟล์นะครับโครงสร้างของ Google ทั้งหมดก็คงจะทราบกันแล้วนะครับทีนี้เมื่อคนอื่นนะครับคนต้องเตรียมไฟล์สำหรับไฟล์วิดีโอสำหรับที่จะอัปโหลดมาไว้ในอุปกรณ์ซะก่อนนะครับจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่มีไฟล์วิดีโอมันก็อัปโหลดไม่ได้เอาว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ
เมื่อท่านมีแล้วนะครับของผมนี่ก็จะอยู่ในนู่นอันเนี้ยผมจะเอาจากที่ผมดาวน์โหลดไว้นะครับก็เป็นไฟล์นี้ img ล่างนะครับ0232.mov นะครับกลับไปหน้า YouTube อีกนะครับกลับไปหน้า YouTube ก็ให้สังเกตทั้งหมดทั้งหน้าเป็นยังไงนะครับแล้วก็หันไปหาที่มุมขวาด้านบนนะครับจะมีปุ่มที่มีเป็นเครื่องหมายลูกศรนะครับที่ขึ้นบนกดปุ่มไปเลยก็ไม่ยากแล้วทีนี้ผมจะอัปโหลดไฟล์นี้นะครับเหมือนที่บอกไว้นะครับก็คลิกที่ไฟล์แล้วก็ไปที่เปิดจะขึ้นมาแล้วเราจะทดลองเล่นดูก่อนก็ได้ชื่อกันผมจะตั้งชื่อว่าชื่ออะไรดีเอาชื่อคำว่าเทศที่ที่แล้วก็อัพโหลดยูทูบวายโอยูพียูพีเมื่อแล้วก็คำอธิบายก็เพื่อเผยแพร่ความรู้ของภาษาไทยมั่งเผยแพร่ความรู้ช่องนี้ความเป็นส่วนตัวมันมีให้เลือก3รายการนะครับภาษาสาธารณะก็หมายถึงทุกคนจะเห็นและก็ค้นหาและดูได้นะครับอันดับที่2ไม่แสดงรายการเจ้าของช่องต้องส่งลิงก์ไปให้ถึงจะสามารถดูได้เคยได้รับลิงก์แล้วก็จะดูได้โดยการแชร์ลิงก์ไปตามแอปพลิเคชันต่างๆส่งไปทางไลน์ทางFacebook อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นตั้งค่าเป็นส่วนบุคคลนะครับก็เจ้าของช่องก็ดูได้เป็นคนเดียวนะครับอันนี้ผมจะตั้งไปเป็นสาธารณะนะครับเหมือนเดิมตำแหน่งนี้ก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวมันมากนะนะครับถ้าใครอยากทราบรายละเอียดก็ไปคลิกที่ดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วอ่านเอาเองนะครับนี่ผมขอรวบรัดแต่ใช้เวลานานมากไปวิดีโอมันจะยาวนะครับก็กดส่งไปเลยอัปโหลดนะครับตอนนี้คลิกแล้ว
ากมาเปอร์เซ็นต์ละสิบสามนาทีกว่าแล้วคิดว่านะครับน่าจะโอเคแล้วนะถ้าโอเคแล้วก็ลองเปิดดูกันดูอย่างนี้อยู่ก็เพราะไม่ค่อยมีทางซื้อก็บันไดมือรุ่นใหม่ๆนะครับไม่ได้จำเป็นเท่าไรคุณภาพก็เรื่องกล้องคนที่มีใหม่ๆแล้วก็ดีนะครับขอจบเพียงแค่นี้นะครับนี่ผมทำเหลือไปไม่มีภาพแต่เพลงมันยังไม่จบลืมบอกไปนิดหนึ่งตอนแรกๆมันจะต้องตั้งค่าช่องนะครับคนลำดับที่ก็ไม่มีตั้งค่าช่องก่อนแต่ก็ต้องล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับบนอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดอะไรตามขั้นตอนนะครับถ้ายังไงก็คอมเมนต์มานะครับถ้าชอบใจถูกใจไม่รำคาญก็กดถูกใจมามั่งครับหรือจะช่วยกันแชร์ก็ได้เพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับนี่ยุค 4G แล้ว 5G ก็กำลังเข้ามาไม่นานแต่เข้ามาไม่นานไม่เกินปี2ปีนี้นะครับเราในฐานะต้องอยู่กันต่อไปยังไม่ตายทีก็ต้องติดตามให้มันแค่ทันสมัยก็พอนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณที่ติดตามชมมาตลอดนะครับสวัสดีครับ